เราจะต้องดูว่าไซส์ยางของเราเนี่ยเป็นไซส์ไหนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับกระทะอันนี้จะสลับกันไม่ได้มันจะอยู่ที่ตัวเลขหลัง R15 ก็หมายความว่าตัวเนี้ยกระทะโต15นิ้วนะครับสิ่งที่เราจะใช้ยางเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตรงเนี้ยตัวเลข2ตัวเนี้ยตัวนี้หมายถึงแก้มยางว่ากว้างเท่าไหร่ถ้าดูอันนี้เป็นยางไซส์185ก็หมายความว่ายางตัวนี้หน้ากว้าง185มม. 60หมายถึงความสูงก็แปลว่ายางตัวนี้มีความสูง 60% ของแก้มยางนะทีนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าตัวนี้กว้างๆตัวนี้เลขตัวเลขหลังเนี่ยจะลดลงนะถามว่ายางหน้ากว้างๆดีไหมดีฮะในการยึดเกาะถนนดีแต่แน่นอนยางก็จะมีราคาสูงขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดตามมาคือการกินน้ำมันที่มากขึ้นเพราะว่าเมื่อยางหน้ากว้างมากขึ้นฟิกชันก็จะเกิดมากขึ้นมันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นตัวเลขหลังทำไมมันจะต้องลดลงเพราะว่าตัวแก้มยางตัวนี้นะ 60% ของแก้มยางถ้าเกิดว่ายางซีรีส์กว้างๆมากๆเนี้ยมันต้องลดระดับตัวนี้ลงไม่งั้นมันจะติดซุ้มเพราะนั้นโดยเบสิกแล้วถ้าตัวเลขนี้มากตัวนี้เลขนี้จะลดลงแล้วมันลดลงไปถึงเมื่อไหร่ที่เขาเรียกว่ายางซีรีส์หมายความว่าแก้มยางตัวนี้มีความสูงนะไม่เกิน50เนี่ยก็จะเข้าข่ายเป็นยางซีรีส์แล้วข้อดีของยางซีรีส์คือมันไม่ค่อยยุบตัวเพราะในนี้เป็นอากาศปริมาตรของอากาศจะน้อยมันจะไม่ค่อยยุบตัวในเวลาที่ยางแตกมันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าแล้วก็อันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยางที่แก้มยางสูงๆนะครับนี่ก็ในลักษณะของการซื้อยางปัจจุบันเนี้ยยางสมัยใหม่มันจะเป็นยางจุ๊บเลดไปซื้อหมดแล้วจุ๊บเลดหมายความว่าเป็นยางที่ไม่มียางในนะก็เป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะครับส่วนจุ๊บยางไม่ค่อยมีสาระอะไรจะเป็นเหล็กก็ได้หรือเป็นยางก็ได้นะครับแล้วในเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆให้เราสังเกตว่ายางของเราเนี่ยนะฮะลมยางอาจจะดูสักอาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับเราก็ดูว่าลมยางของเราเนี่ยมันหายไปผิดปกติหรือเปล่านะครับผิดปกติหรือเปล่านะเราก็ดูที่ลมยางนะครับ